ambulance. คุณผู้ชมคะกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะรถพยาบาลค่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้รู้จักกับนิ่วทำความรู้จักกันสักนิดนึงว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ในร่างกายเราได้อย่างไรนะคะคุณหมอตอนต้นรายการคุณหมอบอกว่าใครที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีใครที่เป็นนิ่วในไตไม่ต้องกลัวใครที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีนั้นไม่ต้องไปตัดทิ้งไม่ต้องค่ะสามารถที่จะขับออกได้ด้วยยาใช่ค่ะขับก็จะมีตัวสมุนไพรเป็นถ้าเป็นเยอะเนี่ยเราแต่ต้องดูด้วยว่าคนไข้แบบว่ายังสุขภาพยังดีอยู่ไม่อักเสบมากแต่ถ้าถุงน้ำดีอักเสบอยู่เยอะเนี่ยเราจะต้องปรับร่างกายเขาก่อนนะคะแล้วก็จะให้เข้าทานยาเป็นคอร์ส3วันค่ะขับล้างอันนี้ที่ภาพที่เราเอานำมาให้นี่เป็นขับนิ่วจากถุงน้ำดีค่ะแต่ก่อนที่จะรู้ว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นนิ่วหรือไม่เป็นนิ่วหมอใช้วิธีตรวจได้เครื่องใช่ค่ะใช่ส่วนใหญ่ก็จะมีคนไข้ก็คือมาตรวจถึงจะรู้ว่าตัวเองเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนะคะหรืออีกบางประเภทก็คือไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะแล้วเจอนิ่วที่ถุงน้ำดีแล้วแล้วหมอจะตัดค่ะบางคนก็ยังไม่อยากตัดบางคนตัดทิ้งไปแล้วแล้วถึงมาโอ้เสียดายมากเลยไม่ทันแล้วบอกว่าก็ให้จำเอาไว้ว่าถ้าคนที่ตัดถุงน้ำดีทิ้งไปแล้วเนี่ยนะให้รู้เลยว่าร่างกายเรามีจุดอ่อนแล้วนะคะใครที่ตัดไปแล้วนะคะก็มันเป็นอะไรที่เอาคืนไม่ได้กลับมาไม่ได้แล้วมีไหมคะที่ไม่แสดงอาการแต่พอตรวจได้เครื่อง QES1 แล้วฟ้องขึ้นมามีค่ะมีนะคะก็ถ้าเริ่มเป็นเราก็กินยาขับเข้าไปเลยนะคะไม่ต้องไปเก็บเอาไว้นะคะไม่ต้องชิงโชคใช่หรือบางคนบอกว่าห่วงมากอยากเก็บไว้หมอก็บอกเอาไม่เป็นไรเก็บไว้ชิงโชคได้เพิ่มน้ำหนักให้กับร่างกายเก็บไว้ชิงโชคก่อนค่ะแต่ก็อันตรายเพราะถ้ามีนิ่วที่ถุงน้ำดีเนี่ยมันอาจจะเกิดภาวะอักเสบขึ้นมาได้เกิดว่าไหนเราไม่ระวังไปทานเหล้านะคะนอนดึกหน่อยหรือว่าทานของมันทอดๆเนี่ยมันสามารถที่จะอักเสบได้เพราะนั้นก็ต้องระวังต้องระวังนะคะใช่ค่ะอ่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่เราบอกว่าหน้าตาเป็นยังไงอยากมาทำความรู้จักมาเซย์ฮัลโหลกันนิดนึงก็พอดีหมอเคยทำตัวสมุนไพรนะคะให้คนไข้ไปทาน3วันแล้วเขาถ่ายรูปมาให้ดูเริ่มจากที่เบาบางสุดเลยเบาบางสุดเลยหรออันนี้มันจะเป็นเม็ดเล็กหน่อยนะ จะเป็นเม็ดเหมือนเม็ดทรายค่ะก็คือวันที่3เนี่ยพอเขาถ่ายเนี่ยเราจะให้เอาตะแกรงเนี่ยกองไว้ที่ตรงคอหานนะคะแล้วก็หลังจากถ่ายเสร็จก็ฉีดน้ำล้างตัวอุจจาระไปค่ะก็จะเห็นว่าเป็นเม็ดบางคนเป็นเม็ดทรายนะคะอันนี้ยังถือว่าเม็ดเล็กนะคะแล้วก็สียังเหลืองยังไม่เข้มนะคะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ที่เห็นค่ะไม่ได้มีเศษเสี้ยวของอุจจาระนะคะมีฉีดทิ้งล้างไปหมดแล้วนี่คือเหมือนกับลักษณะเหมือนเป็นทรายค่ะใช่แล้วก็มีลักษณะเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเป็นไตเป็นเหมือนเริ่มเกาะตัวค่ะบางคนเขาเอามาบางคนเขาเอามาบี้ๆอ่ะนะคะมันจะแบบหนึบหนึบหนึบหนืดนะคะแล้วมันจะมีถ้าไว้นานๆมันก็จะแข็งขึ้นที่สีเหลืองๆแบบนี้มันเริ่มเกาะตัวค่ะเริ่มคือเป็นสีธรรมชาติของนิ่วอันนี้สีของเขาเลยค่ะเพราะถ้ายิ่งไว้นานมันจะยิ่งสีจะเข้มขึ้นอันนี้จากอีกท่านนึงค่ะเพราะถุงน้ำดีเนี่ยมันน้ำดีเนี่ยอย่างที่เรารู้เขามีสีเขียวๆเข้มๆเขียวๆเข้มๆดำๆนะคะแล้วก็เนี่ยอีกสเต็ปนึงก็คือจะเริ่มขึ้นอันนี้จะเริ่มแข็งละนะคะอย่างเงี้ยสีเขียวเข้มขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้อีกระดับเป็นก้อนใช่ใช่อันนี้ระดับที่รุนแรงไหมคะก็ค่อนข้างเหมือนหินแล้วเนี่ยค่ะอันนี้อยู่ในร่างกายมนุษย์ที่เป็นที่ต้องบอกว่ามนุษย์คนที่มีเป็นโรคนิ่วใช่ค่ะแล้วจะเก็บไว้ทำไมคะก็เอาออกมาดีกว่าเก็บไว้ชิงโชคเอาออกมาดีกว่าค่ะเหมือนลักษณะเป็นก้อนหินค่ะเป็นเม็ดทรายเกิดจากการที่เรากินหินเข้าไปหรือเปล่ามันไม่ใช่มันเกิดจากอะไรคะมันสะสมยังไงคะที่บอกว่าดื่มน้ำน้อยนั่งนานกินของทอดมันๆเยอะๆหรือบางคนดื่มน้ำที่มีตะกอนตะกันค่ะเขาไปถูกผ่านกองแล้วเอาออกขับทิ้งเองไม่ได้นะคะ3อันนี้นะคะคุณผู้ชมไล่เรียงจากอันที่น้อยที่สุดไปหาอันที่มากดูเหมือนดูเยอะแต่ว่าการเกาะตัวยังไม่นานนะคะการเกาะตัวยังไม่นานยังดูละเอียดอยู่ใช่หลังๆนี่คือมาเป็นก้อนกรวดเริ่มเข้มเป็นกรวดเลยเม็ดใหญ่แล้วอันนี้คือแข็งไหมคะคุณหมอมันจะหยุ่นหยุ่นค่ะนะคะแต่พอเราถ้าเราอันที่3ระยะที่3เนี่ยคะบางคนก็มันจะหนึบขึ้นอ่ะหนึบขึ้นมีความเขาเรียกว่าเกาะตัวมากใช่ใช่แต่ถ้าเราเอามาตากแดดทิ้งไว้สักพักนึงเขาจะเม็ดมันจะเล็กลงนะคะแต่แข็งขึ้นนี่คือนิ่ว
ค่ะรู้จักกันแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเกาะไว้นานๆพวกนี้มันตายได้นะคะกลายไปเป็นเนื้องอกเป็นพังผืดในอะไรพวกนี้อวัยวะในลำไส้อะไรเราได้ค่ะรู้จักกันแล้วใช่ไหมคะอย่ามีเลยค่ะแบบนี้ นะคะก็ทำให้ร่างกายแย่ด้วยใช่ๆระบบย่อยมีปัญหาระบบอุณหภูมิในร่างกายบางทีไม่สบายบ่อยอะไรพวกนี้ค่ะเป็นได้เพราะว่าเขาเกิดภาวะอักเสบข้างในนะคะไล่จากสีอะไรไปคะคุณหมอเหลืองเอาอ่อนๆก่อนจนมาเข้มอะค่ะเพราะถ้าอยู่ในถุงน้ำดีมันก็จะเป็นเขียวดำค่ะแต่ถ้านิ้วในไตไม่ได้ขอตัวอย่างแล้วไม่ได้คนไข้ห่วงบางคนเนี่ยเท่าที่เราเจอเนี่ยบางคนเป็นที่ไตเนี่ยเม็ดเกลี้ยงๆนะคะลื่นๆเนี่ยเหมือนก้อนหินอะถ้าเม็ดลื่นๆเนี่ยถ้าหลุดออกมาเนี่ยโอเคอันเนี้ยบางคนจะเจ็บน้อยนะคะมันไม่บาดบางคนเม็ดเล็กนิดเดียวแต่เป็นหนามพอตอนปัสสาวะมันบาดออกมาเลือดเขาจะออกมาทางไหนคะทางปัสสาวะหรือทางอุจจาระถ้านิ่วในถุงน้ำดีขับออกมาทางอุจจาระแต่ถ้านิ่วในไตขับเอาทางปัสสาวะอย่างที่ฟุกถามคุณหมอไปว่าบางคนอะรู้สึกว่าพอพูดถึงนิ่วรู้สึกถึงการปัสสาวะไม่ออกนะคะถ่ายปัสสาวะไม่ได้นั่นคือบางคนยังไม่ได้เป็นนิ่วแต่บางทีกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็มีอาการนั้นได้เป็นเหมือนการเริ่มต้นไหมคะถ้ากั้นปัสสาวะบ่อยๆก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นนิ่วได้เพราะว่าเราไปอั้นเอาไว้เนี่ยเขาตกตะกอนแล้วก็เกิดภาวะอักเสบข้างในนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาปวดปัสสาวะแล้วไม่ควรกั้นเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าขับถ่ายออกมาก็เป็นนิ่วในถุงน้ำดีแต่ถ้าเกิดว่าออกมาทางปัสสาวะนั่นคือนิ่วในไตบางคนเริ่มปัสสาวะขุ่นๆนะคะต้องสังเกตตัวเองปัสสาวะเป็นฟองนะคะข้นออกมาบางคนเป็นดำเหมือนน้ำแฟนต้าเลยแดงเลยนี่เยอะแล้วนะคะไตแย่แล้วค่ะต้องอันนั้นกรวยไตอักเสบด้วยแล้วมีอาการที่แบบหนักสุดไหมคะหนักสุดจะเป็นอาการยังไงคะโอ้อาการหนักสุดก็ไตแย่แล้วนะคะทำให้ไตทำงานหนักอุดตันหมดนะคะหนักๆเข้าก็อาจจะเป็นโรคไตได้ก็ต้องกลายเป็นไปฟอกไตค่ะอ๋อค่ะแล้วถ้ามาที่นี่มาตรวจด้วยเครื่อง QH1 ตรวจคุณหมอจะช่วยได้ไหมคะแล้วมีตัวยาทั้งนั้นนะคะอย่างนิ้วในไตเองก็มียาขับค่ะแล้วก็มีตัวฟื้นฟูบำรุงไตค่ะ มีให้ค่ะที่คุณหมอบอกว่าทานสมุนไพร3วันจะขับออกมาอ๋ออันนี้เป็นเซตที่ขับนิ้วในถุงน้ำดีค่ะแล้วมันเป็นอะไรที่ทานยากหรืออะไรยังไงไหมคะคุณหมออ๋อก็นิดนึงอ่ะนะคะยาก็คงไม่ได้อร่อยมากนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเราอย่าเก็บไว้เลยจะอย่าเก็บไว้เลยที่ให้ดูเนี่ยมันก็ไม่น่าเก็บแล้วล่ะค่ะก็ควรที่จะเอาเขาออกมาเถอะนะคะบางคนแบบชั่งน้ำหนักได้แล้วถ้าเยอะมากๆก็อีกสัก6เดือนก็ล้างอีกทีนึงแล้วพอล้างซ้ำทีนี้แล้วก็ปีละหนละอยู่ที่อาหารการกินด้วยถ้าเราชอบของทานพวกปิ้งๆย่างๆทอดๆอะไรทั้งหลายแหล่พวกเนี้ยบ่อยๆเนี่ยก็ควรจะขับปีละครั้งค่ะแล้วคนที่เป็นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามารักษาที่นี่นอกจากที่มียาขับแล้วจะมียาตัวไหนที่จะช่วยได้อีกคะก็จะมีตัวยาไปฟื้นฟูนะคะทำให้ตับทำให้ตัวไตเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นการเกาะของสารพวกเนี้ยมันก็จะทำได้เกาะได้น้อยลงได้ช้าลงไปค่ะค่ะส่วนตัวที่ช่วยในเรื่องนิ้วนี่คือเป็นตัวไหนคะคุณหมอจะมีตัวเป็นตัวที่อยู่ข้างหน้าสีน้ำเงินแบบนี้เป็นตัวบำรุงไต GKL ตัวนี้เป็นตัวขับนิ่วด้วยค่ะค่ะขับนิ่วในถุงน้ำดีต้องทานตลอดจนหมดเลยไหมคะทานอยู่ที่เขาว่ามีจำนวนเยอะหรือเปล่านะคะหมอจะดูสเต็ปจากการตรวจโรคอะค่ะว่าคนนี้ขวดหนึ่งหน้าคนนี้สองขวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากทานหมดแล้วก็กลับมาเช็คอีกทีค่ะนะคะมารีเช็คดูว่าหมดหรือยังนะคะผู้ชมคะใครที่มีโอกาสเสี่ยงหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองมีอาการอยู่นะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นท้องอืดไม่สบายบ่อยปวดหลังปวดเอวปวดขานะคะบางคนอาเจียนนะท่านเหมือนกับคนอื่นเขาอยู่ดีๆตัวเองท้องเสียมีคลื่นไส้อาเจียนอันนี้ต้องเช็คละแสดงว่าระบบข้างในเรามีปัญหาละนะคะนะคะอย่านิ่งนอนใจค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามาที่นี่นะทาราคลินิกนะคะไม่ต้องเจาะไม่ต้องผ่าไม่ต้องค่ะไม่ต้องเจ็บตัวค่ะนะคะตรวจด้วยเครื่อง QES1 ใช่เป็นการตรวจด้วยเครื่องบางคนปวดหลังปวดขาหาสาเหตุไม่เจอนะคะไปสารพัดแล้วคืนกล้องฉีดสีทำอะไรมาหมดแล้วไม่เจอเนี่ยกลับมาเช็คกับเราได้นะคะเพราะว่าของเราเช็คระดับเซลล์เนี่ย
คุณไปเช็คแล้วไม่เจอเนี่ยรับรองว่ามาเช็คที่เดียวยังไงก็ต้องเจอค่ะว่าต้นเหตุมันมาจากอะไรนะคะเราต้องหาต้นเหตุให้เจอค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าบางคนที่มีการอักเสบในถุงน้ำดีหรือว่าไตก็ตามมีอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยรักษาได้นั่นคือการฟื้นฟูเซลล์ใช่ค่ะใช่ก็คือเป็นวิธีไหนคะคุณหมอฟื้นฟูเซลล์นี่เรามีตัวสมุนไพรที่ไปทานบำรุงด้วยนะคะหรือถ้าคนไข้ที่เป็นมากๆเนี่ยเราอาจจะนัดให้มานอนเครื่องเรานะคะปรับสภาวะเซลล์ให้เขาแข็งแรงขึ้นค่ะเป็นใช้วิธีการนอนเห็นไหมคะคุณผู้ชมไม่ต้องเจาะไม่เจ็บตัวไม่ต้องผ่าค่ะไม่ต้องตัดทิ้งไม่ต้องตัดทิ้งค่ะอวัยวะทุกส่วนนะคะเขาสร้างมามีประโยชน์ในตัวของเขาเองและสัมพันธ์กันกับทุกส่วนร่างกายเราทำงานด้วยกันทุกอย่างเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะคะว่าไม่ใช่ว่าอวัยวะนี้ไม่จำเป็นตัดทิ้งบางคนบอกมีเนื้องอกมดลูกตัดมดลูกเลยไม่เป็นไรอ้าวไม่ได้มดลูกเราก็มีหน้าที่สร้างฮอร์โมนทำอะไรต่ออะไรตั้งหลายอย่างไม่ใช่ว่าเขาไม่สำคัญค่ะนะคะวันหลังต้องถามคุณหมอเรื่องของมดลูกเรื่องของระบบการสืบพันธุ์ของผู้หญิงว่าจะมีวิธีการดูแลอย่างไรแต่วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของนิ่วเป็นเรื่องของไตแล้วก็เป็นระบบการทำงานที่เขาเรียกว่าขับบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็อย่านิ่งนอนใจอะค่ะบางคนตรวจมาเจอแล้วก็เฉยเฉยไม่รู้จะทำไงช่างมันเถอะเก็บเอาไว้ไม่ได้โชค ไม่ได้รางวัลที่หนึ่งไม่ถูกสลากแน่นอนนะคะอาจจะทำให้ร่างกายเราของเราเนี่ยดูแย่ลงแล้วบางทีอาจจะเป็นโรคไตอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นแค่นิดเดียวแล้วถ้าเราปล่อยเอาไว้มันลุกลามไปถึงขั้นคุณต้องไปฟอกไตเป็นโรคไตมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากค่ะเพราะว่าหนักๆเข้าช่วงแรกก็ฟอกอาทิตย์ละครั้งหนักๆเข้าไตแล้วไม่ทำงานเต็มที่คุณ3วันเนี่ยใน1อาทิตย์เนี่ยคุณต้องเข้าไปเวียนอยู่กับโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกไม่ใช่เรื่องสนุกแน่ๆนะคะหมดไปแล้วก็หมดนะคะ3วันก็จริงแต่ว่าฟอกมาเสร็จวันนึงเราเพลียอีกวันนึงไปฟอกอีกแล้วเงี้ยทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยมันไม่ใช่ชีวิตที่สนุกเลยนะคะคุณผู้ชมคะก็เป็นอะไรที่เราจะต้องดูแลตัวเองก่อนเราทำได้นะคะก็มาที่นี่ค่ะที่นัทราคลินิกนะคะอย่างที่บอกไปว่าสำหรับใครที่กลัวว่าจะต้องมาเจาะเลือดจะต้องมาเจาะหาชิ้นเนื้อจะต้องมาตรวจแบบว่ามีการเจ็บตัวไม่มีค่ะมาตรวจด้วยเครื่อง QES1 เรามีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะสำหรับเครื่อง QES1 ค่ะเป็นการตรวจที่ลึกระดับเซลล์นะคะในการตรวจครั้งนี้จะหาได้หมดค่ะนะคะชัดเจนเช็คทั้งหมดทั้งระบบหรือถ้าคุณมีอาการที่ผิดปกติกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นปวดหลังปวดหัวนะคะมีอาการปวดท้องแจ้งเราหาสาเหตุไม่เจอเนี่ยค่ะสามารถเข้ามาตรวจได้เลยความแม่นยำอยู่ที่ยังยืนยันคุณหมอบอกยืนยัน 99.99 นะคะเป็นเทคโนโลยีที่จริงๆแล้วมีมานานมากแล้วใช่ค่ะรัสเซียเขาใช้กันมานานแล้วค่ะ 20-30 ปีแล้วแต่บ้านเราเนี่ยยังเป็นอะไรที่ยังใหม่อยู่ค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะจะรักษาคุณด้วยสมุนไพรค่ะทั้งหมดนะคะที่นี่จะเน้นสมุนไพรนะคะจะไม่เน้นสารเคมียาปฏิชีวนะสารสเตียรอยด์ที่นี่จะไม่ใช้นะคะค่ะจะเน้นเป็นตัวสมุนไพรจากธรรมชาติทั้งหมดค่ะคุณหมอคะโรคนิ่วเนี่ยระบุอายุไหมคะว่าจะต้องเป็นอายุเท่าไหร่เด็กๆเป็นได้ไหมคะเด็กๆก็เป็นได้ค่ะก็เคยเจอค่ะค่ะ10กว่าขวบนี่ก็เคยเจอเมื่อก่อนเราพยายามนึกว่าทุกโรคเนี่ยเราโยนไปให้คนแก่หมดเลยใช่แต่คนแก่เป็นคนแก่เป็นจริงๆไม่ใช่เด็กก็เป็นได้ทุกอย่างแล้วนะคะเพราะยังโอ้โหยังไปดูที่โรงพยาบาลเด็กแล้วตกใจนะคะเด็กเป็นมะเร็งกันเยอะมากนะเดี๋ยวนี้หรอคะค่ะบอกว่าโอ้ปีหนึ่งนี่อัตราเพิ่มจำนวนเด็กมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้สารอาหารสารพิษอะไรมันเยอะอะค่ะนะคะของตกค้างในร่างกายเราค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนิดนึงนะคะอาหารการกินเนี่ยโดยเฉพาะระวังเรื่องพวกของน้ำมันของครีมเทียมทั้งหลายอะไรเงี้ยหรือว่าทำงานหนักเกินไปไม่ดูแลตัวเองเนี่ยดูแลตัวเองนิดนึงเพราะว่าเวลาบางทีป่วยขึ้นมาแล้วโอ้โหกว่าจะมาฟื้นฟูกว่าจะมาบำรุงร่างกายขึ้นมาได้เนี่ยโอ้การป้องกันดีที่สุดค่ะป้องกันดีกว่ามาแก้ไขที่หลังนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำดื่มค่ะใครที่ดื่มน้ำบางคนบอกดื่มน้ำประปาก็ได้เดี๋ยวนี้เขาออกมาแล้วว่าดื่มน้ำประปาได้ค่ะเราก็ยังอยากให้ดื่มน้ำที่ผ่านการต้มหรือว่าผ่านการกรองสักนิดนึงก็ยังดีค่ะค่ะถ้าไม่มีเวลาแบบนั้นอาจจะซื้อน้ำขวดรับประทานค่ะนะคะก็ต้องดูด้วยค่ะนะคะว่าส่วนไหนภาคไหนนะคะที่เป็นคุณหมอบอกเท่าที่หมอเช็คไปเนี่ยไปตรวจเนี่ยน่าตกใจภาคอีสานนะคะ
10คนเนี่ยภาคอีสานเนี่ยเจอนิ่วสัก8คนนะคะมีคุณหมอท่านนึงที่รู้จักเนี่ยโอ้ผ่าตัดถุงน้ำดีทิ้งเนี่ยวันนึงเป็น10เคสอ่ะผ่าจนกระทั่งตะก่อนเนี่ยการที่จะผ่าถุงน้ำดีเนี่ยต้องวางยาสลบคุณหมอชำนาญจนกระทั่งฉีดบล็อกหลังนะคะแล้วก็เจาะดึงจ๊อกออกมาเป็นโอ้โหแบบผ่าจนแบบชำนาญชำนาญแป๊บเดียวแป๊บเดียวใช่ค่ะวันหนึ่งเป็น10เคสเป็นกระหนักมากคือภาคอีสานเพราะว่าบางทีอาจจะรับประทานน้ำที่ข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวทานเยอะๆที่เป็นน้ำบาดาลทั้งภาคอีสานน้ำค่อนข้างจะมีตะกอนค่ะเป็นน้ำจะออกด่างเยอะค่ะก็เพราะฉะนั้นกรองใช้เครื่องกรองช่วยหน่อยนะคะค่ะเพราะว่าเวลาเป็นแล้วเนี่ยบางทีถ้าเราไม่ได้มีเวลามารักษามาดูแลเนี่ยกว่าเราจะปล่อยปะละเลยเนี่ยเพราะว่าตัวถุงน้ำดีตัวระบบตับเองเนี่ยนะคะเมื่อมันบกพร่องแล้วเนี่ยมันพาระบบอื่นเราเสียหมดอะลำส่งลำไส้เรามีปัญหาหมดนะคะบางคนก็กลายเป็นกรดไหลย้อนเป็นมะเร็งตับเป็นอะไรกลายเป็นพวกนั้นไปค่ะนะคะก็ระวังค่ะสิ่งที่คุณรับประทานเข้าไปแล้วก็พฤติกรรมที่คุณทำนั่นเองนะคะอาจจะทำให้คุณเป็นโรคนิ้วได้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาที่นทาราคลินิกค่ะก็โทรเข้ามาถามเส้นทางได้นะคะที่หมายเลข029805557ค่ะ029805557หรือหมายเลขทางโทรศัพท์มือถือนะคะ0854431557นะคะหรือเว็บไซต์ค่ะ www.nataraclinic.com หยุดวันจันทร์ค่ะหยุดวันจันทร์นะคะลืมบอกหลายทีแล้วคนไข้อยู่วันจันทร์ประจำเลยหยุดวันจันทร์นะคะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์อังคารถึงศุกร์นะคะเปิดตั้งแต่9เช้าถึง6โมงเย็นค่ะเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเหมือนกันเอาละค่ะคุณผู้ชมคะก็โทรเข้ามาสอบถามเส้นทางได้มาไม่ยากค่ะอยู่แถวๆเมืองทองธานีนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากๆค่ะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนิ้วและได้รู้จักหน้าตาของเขาว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอย่าเก็บไว้ค่ะคุณผู้ชมขอบพระคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมค่ะพบกับเราได้ใหม่นะคะในรายการรถพยาบาลค่ะพร้อมกับสุขภาพดีๆที่ส่งตรงถึงบ้านคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะก็น่าจะเป็นในเรื่องของการบริโภคหรืออะไรเงี้ยค่ะการใช้ชีวิตประจำวันการกินการพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะคิดว่ามันเกิดจากอะไรครับดื่มน้ำไม่สะอาดไหมนิ่วรู้จักค่ะเกิดจากการอั้นปัสสาวะมากอั้นปัสสาวะอั้นปัสสาวะก็อั้นฉี่คิดว่าคนที่เป็นโรคนิ่วเนี่ยเกิดจากอะไรกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็ไม่ยอมปัสสาวะอั้นไงอั้นปัสสาวะใช่อั้นอาจจะในเรื่องของน้ำดื่มในส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของหินปูนสะสมอะไรอย่างเงี้ยป้าทาน้ำไม่สะอาดพอเมื่อสมัยก่อนนี้มันจะไม่มีน้ำกองน้ำแร่น้ำไหลไม่มีAmbulance